ปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชัคคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูปรัตน์ไพลินทริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดก็ค่อยผ่อนออกมาทำสักสามครั้งเมื่อครบสามครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของตัวเองและใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นด้วยการมาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ของเราทานที่เราให้ถวายก็เป็นของเราศีลที่เราสมาทานไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถก็เป็นของเราการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบก็เป็นของเรานี่ก็เรียกว่าบุญเป็นของเราเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยอย่างสูงที่เราควรสะสมควรสร้างเพราะอย่างอื่นเราเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองยศลาภหาไปไม่ได้เวลาเราจากโลกนี้ไปไม่มีสิ่งใดตามไปกับเราบุญเท่านั้นที่นำพาเราไปไหนไปเป็นมนุษย์สมบัติไปเป็นเทวดาไปสวรรค์สมบัติไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ไปในสถานที่ที่มีความสุขบุญเป็นผู้นำไปพาไปอย่างอื่นไม่สามารถจะพาไปได้ท่านเราต้องสร้างเราต้องทำบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นนะทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นยอดของบุญทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในการให้ทานในการรักษาศีลในการดำรงชีวิตของเราให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ถือว่าเราต้องขวนขวายเราต้องสร้างเราต้องทำไม่ใช่ทำเฉพาะในพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ไม่ทำแล้วบางคนถือศีลเฉพาะหนึ่งพรรษาวันพระวันอุโบสถมันตั้งมั่นอยู่ในศีลแต่พอออกพรรษาแล้วไม่ถือไม่ตั้งมั่นนั่นก็เรียกว่าเราไม่สร้างบุญให้เกิดขึ้นบุญก็หมดบุญก็หดหายไปในที่สุดเราก็เป็นคนไม่มีบุญคนไม่มีบุญก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานไปเสวยวิบากกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้อีกนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีบุญแต่เรานี่เป็นคนมีบุญออกพรรษาแล้วก็ยังไม่ละเลยหน้าที่ของชาวพุทธชาวพุทธมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนั่นหน้าที่ของเราอยู่บ้านทำได้ไหมได้
อยู่ที่ทำงานทำได้ไหมทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ละบาปบาปทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันเกิดได้สามทางเราก็พยายามละไม่ให้มันเกิดเราจะละยังไงเราก็ต้องรู้สิรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันวาจารู้เท่าทันใจของตัวเอง ก็ว่าเพียรระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตเราคิดไม่ดีและเป็นบาปเป็นอกุศลมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องใจของเราไม่มีความสุขและนั่นบาปมันเกิดขึ้นในใจพอมันเกิดขึ้นในใจมันก็ดำริออกมาทางกายทางวาจาสั่งให้กายนี้ทำสั่งให้วาจานี้กล่าว และใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานถ้าเราควบคุมใจของเราได้ด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถกำกับดูแลใจดวงนี้ให้อยู่ในเรื่องของศีลของธรรมก็เรียกว่าเป็นบุญเพียรสร้างบุญให้เกิดขึ้นเพียรละบาปให้หมดไปแล้วก็เพียรสร้างจิตสร้างใจของเราเนี่ยให้ขาวสะอาด มันก็เรามันซักผ้ามันเปื้อนเราก็ต้องมันซักชำระให้มันสะอาดตรงไหนมันสกปรกเราก็ทำให้มันสะอาดใส่แล้วก็เดินไปทางไหนก็ไม่ต้องกลัวคนมองมันสะอาดไปเข้าที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวใจเรามันกันกายของเรามันกันวาจาของเรามันกันต้องคอยชำระล้างสิ่งที่ไม่ดี ความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีความหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเพียรชำระล้างให้มันออกไปจากกายใจของเราไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเพียรระวังระวังไม่ให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นอันไหนที่เป็นบุญก็สร้างทานศีลภาวนาสะสมหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนา ทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสมันก็เรามีลมหายใจเนี่ยพูดลมเข้าโทรลมออกถามว่าลมหายใจเรามีอยู่ตลอดไหมมีอยู่ตลอดหลับก็มีตื่นก็มีไปทางไหนก็ลมหายใจก็อยู่กับเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรเราขาดสติเมื่อไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ เราก็ไม่ได้พิจารณาเรามัวแต่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้เพลิดเพลินไปกับความคิดนึกปรุงแต่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ปรุงแต่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เขาเรียกว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราจนเคยมันเกิดความเคยชินพอเคยชินแล้วมันก็ควบคุมจิตใจของเราไม่ได้ จะให้มันสงบมันก็ไม่สงบจะให้มันนิ่งมันก็ไม่นิ่งจะให้มันว่างก็ทำให้ใจของเราวุ่นวายใจของเรามันแสบสายมันมีรักมีชังมีโลภมีโกรธเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพอใจก็เกิดความรักอยากได้ไม่พอใจก็เกิดความชังเกลียดโกรธไม่อยากได้มันทุกข์ทั้งพอใจและไม่พอใจเห็นไหม พอเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถจะละอารมณ์เหล่านั้นได้อารมณ์ก็ฝังแน่นอยู่ในใจของเรานั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดคิดแต่เรื่องที่เราปรุงแต่งนั่นแหละพอใจไม่พอใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตมันก็ปรุงแต่งวุ่นวายไปหมดหาความสงบหาความว่างไม่ได้จิตดวงนี้ก็เลยไม่มีความผ่องใส มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจิตเป็นบาปเป็นอกุศลเราไม่ได้ฝึกมันไว้งั้นการฝึกจิตนี้เป็นเรื่องสำคัญจิตเป็นของสำคัญเพราะเวลาไปเนี่ยจิตมันไปกายไม่ได้ไปเวลาเราจะไปเกิดใหม่เนี่ยจิตมันออกจากร่างเนี่ยร่างมันทิ้งไม่เอามันไม่อยู่กับร่างเดิมมันไปหาร่างใหม่ไปหาพบใหม่ที่ไปคือจิตกายไม่ได้ไป จิตดวงนี้จึงเป็นอันสำคัญว่ามันจะไปยังไงไปที่ไหนเราต้องฝึกเอาไว้ถ้าจะไปดีก็ต้องฝึกให้จิตดวงนี้อยู่กับความดีอยู่กับเรื่องบุญเรื่องกุศลมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์
อยู่ในจิตในใจของเราตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าเรามีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของเราเพราะอย่างอื่นเราพึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องแก้วแหวนเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราจะจากโลกนี้ไปจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้ช่วยเราพ้นทุกข์ไม่ได้ช่วยเราไปสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกฝนด้วยตนเองฝึกทำจิตของเราให้พ้นจากสภาวะของความยึดความติดเรายึดติดกันมานาน ติดอยู่ในยศในตำแหน่งราบสการะติดอยู่ในคำสรรเสริญที่จริงโลกธรรมแปดที่พระเจ้าสอนไว้มันเป็นของคู่กันมีทุกข์มีสุขมีดีมีชั่วของคู่กันนั้นคนเรานี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้เอามาดูเอามาใช้ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็เลยไป มีนินทามีสรรเสริญมีลาภเสริมลาภมียศก็เสริมยศเราไม่ได้คิดเห็นไหมหกสิบก็ปลดแล้วยศตำแหน่งก็ไม่มีแล้วเขาให้แค่หกสิบนะพอหมดหกสิบแล้วเขาก็ปลดแล้วเกษียณแล้วไม่มียศไม่มีตำแหน่งแล้วเห็นไหมเป็นของคนอื่นไปอีกไม่ใช่ของเราเขาก็โอนไปให้ของคนอื่นไปไม่มีใครเป็นเจ้าของ ยึดติดไม่ได้ยึดก็เป็นทุกข์ติดก็เป็นทุกข์ต้องปล่อยต้องวางถึงเวลาก็ต้องละไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนนี่เขาเรียกว่าเราหมั่นพิจารณากายใจของเราเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอันนี้เป็นหลักสากลมีอยู่ในทุกผู้ทุกนามทุกตัวทุกตน ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าวัตถุเป็นเหมือนกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับไปในที่สุดเหมือนกันไม่มีใครพ้นจากสภาวะของความเป็นจริงไปได้มันเป็นหลักสากลคือใครมาก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาทั้งสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้เรื่องความเป็นจริงที่ปรากฏ อยู่ในโลกนี้ใครก็เถียงไม่ได้ใครก็ไม่สามารถจะต่อต้านว่าไม่จริงเพราะหลักของความจริงปรากฏอยู่ให้เห็นให้รู้ท่านสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานะอะไรก็ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความพลัดพรากจากกันในที่สุดชีวิตนี้ก็จบด้วยการจากจุดจบของทุกคนคือการจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่มีอะไรเลยยึดไม่ได้ติดไม่ได้เอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้เราก็ทิ้งไปทุกวันนั้น ผมก็ร่วงไปทุกวันก็ไม่ใช่ของเราฟันมันก็หักไปเหี่ยวไปย่นไปเนื้อหนังมังสาก็หมดสภาพไปหูตาฝ้าฟางหูที่เคยได้ยินเสียงไกลๆก็ไม่ได้ยินต้องพูดดังๆที่จะได้ยินมันเสื่อมตาที่เคยมองได้ไกลเห็นอะไรก็ชัดเจนมันก็ฝ้าฟางบางคนพออายุมากขึ้นตาก็มองไม่เห็น เสื่อมคุณภาพมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมนี่เขาเรียกว่าเราไปสู่ความเสื่อมไม่สามารถจะรั้งมันไว้ได้ยึดมันไว้ได้มันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดมาแล้วมันต้องมีความเสื่อมแล้วก็ไปสู่ความแตกความสลายคือความตายนั่นเองร่างกายก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพอวิญญาณธาตุออกแล้วก็กลายเป็นธาตุเหมือนเดิมธาตุสี่ ที่เราได้มาตอนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นั่นแหละ
มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาอาศัยอยู่กลายเป็นร่างกายเราเป็นหญิงเป็นชายเขาสมมติให้เป็นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เขาก็สมมติให้เป็นอยู่ในโลกสมมติที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในโลกของสมมติเขาสมมติให้เป็นให้เป็นนักบวชให้เป็นหญิงเป็นชายให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมีหน้าที่นั้นมีหน้าที่นี้เขาสมมติทั้งนั้นมันเรากำลังแสดงละครอยู่ เราเคยดูละครไหมละครเวลาก็แสดงเขาก็แต่งตั้งให้เป็นตัวเอกตัวโกงเป็นตัวอิจฉาเป็นตัวตลกเขาสมมติให้ไงพอละครจบแล้วก็ทิ้งหมดเป็นไม่ได้เป็นตลกก็เป็นไม่ได้เป็นนางเอกก็เป็นไม่ได้เป็นตัวโกงก็เป็นไม่ได้เราก็เหมือนกันเขาสมมติให้เป็นเวลาเราจากโลกนี้ไปคือจบการแสดงละครคือความตาย เราก็ทิ้งหมดทิ้งความเป็นพ่อทิ้งความเป็นแม่ทิ้งความเป็นลูกทิ้งทรัพย์สมบัติ ที่กฎสมมติให้เป็นไม่ได้แล้วไม่สามารถจะเป็นได้ทิ้งหมดนี่คือหลักของความจริงให้ความจริงเหล่านี้เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้น้อมเข้ามาเรานึกว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่จากโลกนี้ไป ชีวิตของเรายังอยู่อีกนาน เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความหลงหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธเราก็ตกอยู่ในความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาได้อย่างไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำไมถึงเกิดมาได้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปคนที่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่หลงเกิดมาแล้วไม่หลง รู้ว่าตัวเองมาจากไหนก่อนจะมาเป็นมนุษย์ก่อนจะมาเกิดเนี่ยมาจากไหนไปอยู่ที่ไหนมาทำอะไรจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายจากมนุษย์จะไปเป็นอะไรก็รู้อีกนี่เขาเรียกว่าไม่หลงคนไม่หลงคือคนรู้รู้ที่มาที่ไปของตัวเองไอ้คนไม่รู้คือคนหลงไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนจากนรกมาจากสวรรค์ มาจากแดนภูมิไหนก็ยังไม่รู้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาได้อย่างไรแล้วเวลาจะไปเนี่ยตายแล้วจะไปไหนยังไม่รู้อีกเนี่ยหลงหลงพบหลงชาติหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงอยู่ในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเกิดมาเพื่ออะไรมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรมันทำอะไรไม่ได้นอกจากแก่เจ็บตายเท่านั้นเอง คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องทำอะไรที่มันเหนือไปกว่านั้นจึงจะมีค่ามีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในวัยในชีวิตของตัวเองเพราะวัยไหนก็ตายได้เด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้ก็ตายกันทุกวันบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกไม่มีบุญเขาเรียกว่า ไม่ได้สร้างบุญเอาไว้อยากจะเป็นมนุษย์นะแต่เป็นไม่ได้เหตุปัจจัยไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เห็นไหมอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้เพราะบุญไม่มีคนที่ได้เกิดในคนมีบุญบุญที่ได้สะสมได้สร้างถึงได้เกิดเราลืมไปลืมตัวก็เรียกว่าเกิดมาแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ไม่ทําประโยชน์อะไร อยู่ไปวันๆหนึ่งให้มันหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีไปไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยปล่อยให้เวลามันฆ่าเราไปหมดเลยเราไม่เคยฆ่าเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่รู้คุณค่าของเวลาเวลาของเพียงความเป็นมนุษย์มันน้อยนิดเดียวแป๊บเดียวก็ไปแล้วบางคนวันเดียวชั่วโมงเดียวมีบุญแค่นั้นโยมอยากจะอยู่นานแต่อยู่ไม่ได้ไม่ได้สร้างไว้มันอยู่ไม่ได้ ถึงเวลาก็ต้องไปฝืนไม่ได้ฝืนกฎของธรรมชาติไม่ได้นั่นคนเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันต้องทำความดีต้องแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ว่าเราไม่รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ถึงไหมเราจะอยู่ถึงวันนั้นไหมถึงเดือนนั้นไหม เนี่ยถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็อยู่ไปวันๆหนึ่ง
ถ้าคนคิดได้เขาไม่ให้เวลามันเสียไปทำประโยชน์สร้างบุญกุศลเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและบุคคลอื่นนะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ตนก็ทำด้วยประโยชน์คนอื่นก็ทำไปพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ถ้าคนสนใจใส่ใจเรื่องของพุทธศาสนาก็จะรู้คุณค่าของชีวิต ว่าชีวิตที่เกิดมามันยากมันแสนลำบากกว่าจะโตมาได้เนี่ยโอ้โหมันเสียเวลาไปไม่รู้เท่าไหร่พ่อแม่ต้องดูแลสักเท่าไหร่กว่าจะได้เกิดก็อุ้มท้องตั้ง8 เดือน 9 เดือนลำบากยากแขนยากเข็นกว่าจะได้มีลูกสักคนหนึ่งพอมีมาแล้วกว่าจะโตเลี้ยงจนโตให้ข้าวให้น้ำให้ความรู้ทุกอย่างเนี่ยโอ้โห กว่าจะโตมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยถ้าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้คุณค่าของเวลาบางคนก็ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ที่ดูแลเรามาทุกวันนี้ก็มีข่าวบ่อยนะลูกก็ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่บางทีก็สติไม่ดีไงเสพยามากกินเหล้ามาก พอกินเข้าไปดื่มเข้าไปแล้วมันฟั่นเฟือนมันจำใครไม่ได้นั่นคือพ่อนั่นคือแม่ก็หลงมือทำร้ายสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ขนขวายในเรื่องที่เป็นประโยชน์เกิดมาแล้วไม่รู้คุณค่าของการเกิดไม่ได้ทำประโยชน์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดพลาด ถ้าแก้ไขไม่ได้โยมนะถ้าแก้ไขได้นี่ทุกคนก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แต่ต้องอาศัยบุญบารมีบุญบารมีก็คือการสร้างการทำในสิ่งที่เป็นความดีเหมือนวันนี้ที่เรามาให้ทานถวายทานมารักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเรามาสร้างความดีให้แก่ตัวเอง สร้างสติสร้างปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาคือความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคนเราไม่ค่อยเห็นไงไม่เห็นตัวเองชอบเห็นคนอื่นแต่ไม่ชอบเห็นตัวเองหมอดูหมอเดาจึงเกิดขึ้นมากมายไงเพราะคนเราไม่ดูตัวเองไปให้เขาดู ให้หมอดูดูให้หน่อยเถอะหนูจะโชคดีเมื่อไหร่ไม่เคยทำความดีเลยยอมไม่เคยคิดทำความดีเลยบอกว่าหนูจะโชคดีเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าหมอมันก็ไม่สามารถจะรู้ได้ยอมถ้าหมอรู้ได้ทุกคนก็สบายหมดแล้วยอมไปดูหมอให้หมอดูแล้วก็สบายแล้วรู้เวลาตายของตัวเองจะตายเมื่อไหร่ ตายยังไงไปไหนหมอไม่รู้เลยหมอไม่รู้เพราะหมอไม่เคยดูตัวเองดูแต่คนอื่นเหมือนกันโยมเมื่อเราไปให้หมอดูเราไม่ดูตัวเองนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่เราจึงไปพึ่งคนอื่นไงให้เขาดูทีเถอะว่าฉันเป็นอะไรไม่เคยดูตัวเอง เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เข้าในหลักธรรมพระเจ้าสอนให้ดูตัวเองเห็นตัวเองแก้ไขตัวเองพอเราดูตัวเองมันก็จะเห็นความบกพร่องอะไรที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเพราะมันเห็นมันก็จะแก้ไขแก้ไขความคิดตัวเองเนี่ยคิดไม่ดีก็กลับมาคิดดีซะทำไม่ดีก็กลับมาทำดีซะพูดไม่ดีก็กลับมาพูดดีซะไม่มีทานก็มาให้ทานไม่มีศีลก็มาเป็นคนมีศีล ไม่มีการสวดมนต์ภาวนาก็กลับมาเป็นคนสวดมนต์ภาวนาเห็นไหมแก้ไขตัวเองและทุกอย่างมันก็ดีหมดไม่ต้องไปให้หมอดูไม่ต้องไปให้ใครดูเราดูตัวเองดูออกเพราะเราเป็นคนดีเพราะเราทำความดีทุกวันคิดดีพูดดีทำดีเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ก็บอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ที่จริงเราเลือกกันมาแล้วที่เกิดเนี่ยแต่เราไม่รู้ แต่พระเจ้าทรงรู้เราเป็นผู้เลือกของเรามาจะเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเราก็เป็นผู้เลือกมา
ไม่มีใครเลือกให้เราเราเนี่ยเลือกมาเลือกทำมาทำก็คือการกระทำของเรานั่นเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเราเป็นผู้เลือกมาแล้วเลือกที่จะเป็นมนุษย์พอเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกอีกว่าจะเป็นมนุษย์อย่างไรที่มันสมบูรณ์สมกับค่าของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดง่ายๆต้องอาศัยบุญอาศัยบารมี คือการสร้างสมอบรมความดีบารมีคือการสร้างความดีบารมีธรรมบารมีทานเห็นไหมพอที่เกิดมาในสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนที่สร้างบุญบารมีมาดังในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมเป็นผู้มีบารมีสร้างบารมีมามาช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ให้พ้นจากความเดือดร้อนคนไม่มีบารมีทำไม่ได้หรอก ไม่มีสติปัญญานะฝนไม่ตกก็ทำให้ฝนตกได้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ทำได้มีในหลวงราชการที่9ของเราเป็นผู้ทำได้ทั่วโลกยกย่องใช่ไหมเป็นผู้มีบารมีมีคุณธรรมในตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ที่พระองค์ตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามเห็นไหมครองแผ่นดินโดยธรรมคือเอาธรรมมาปฏิบัติไม่ใช่ขึ้นไปครองเฉยๆแต่เอาธรรมนั้นมาปฏิบัติครองแผ่นดินโดยธรรมเห็นไหมจึงสงบร่มเย็นไงบ้านเมืองจึงร่มเย็นเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านใบที่สมบูรณ์ เราก็เป็นผู้อาศัยร่มพระบารมีของพระองค์เกิดมาในยุคสมัยที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองดูแลความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็บรรเทาเบาบางไปที่ไหนน้ำท่วมพระองค์ก็หาวิธีแก้น้ำท่วมจากมากให้น้อยลงให้เบาบางที่ไหนดินไม่ดีไม่สมบูรณ์พระองค์ก็ปรับ พื้นดินให้ดีให้สมบูรณ์ปลูกพืชพันธุ์ทางยาอาหารได้สมบูรณ์เห็นไหมมีที่ไหนทำได้โยมในโลกนี้ยังมองไม่เห็นเราเป็นผู้โชคดีที่เกิดในยุคของพระองค์เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราต้องระลึกถึงเหมือนกันคุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างบารมีให้แก่พวกเราทั้ง70 ปี เป็นกษัตริย์ผู้เสียสละไม่เคยโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มี4,000 กว่าโครงการเกือบ5,000 โครงการใน70 ปีนี้มีโครงการเกิดขึ้นเกือบ5,000 โครงการที่ช่วยเหลือให้ประสบนิกรของพระองค์อยู่อย่างมีกินมีใช้ร่มเย็นเป็นสุขเห็นไหม ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ที่จะทำได้นั้นบุญคุณที่พระองค์ทิ้งอะไรทิ้งสติปัญญาทรัพย์สมบัติคือตั้งด้านปัญญาให้ความคิดให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมพอเพียงนี้คือพึ่งตนเองไม่ต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่ไม่ต้องไปหาที่พึ่งที่คนอื่น ก็เหมือนหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยคือพึ่งตนเองเราพึ่งคนอื่นไม่ได้คนอื่นไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราต้องพึ่งพาตนเองถ้าทำความดีเราจะไปพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองเอากายเอาวาจาเอาใจเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาทั้งโครงการของในหลวงก็เหมือนกันเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเอง ถ้าไปพึ่งที่อื่นถ้าคนอื่นเขาไม่ให้เราเราก็อดอยากยากจนใช่ไหมแต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราก็ไม่ต้องอดอยากยากจนเรามีกินมีใช้พอกินพอใช้เห็นไหมไม่เดือดร้อนที่ดินของเราเนี่ยในหลวงทำให้ดูนะถ้าใครนำไปปฏิบัติคนนั้นก็มีกินมีใช้มีจนเหลือโยม ที่เขาทำกันเนี่ยมีจนเหลือจากไม่มีกินเลยเป็นหนี้เป็นสินแต่ถ้าเอา
พระราชดำรัสที่ในหลวงวางไว้เอาไปใช้ที่พระองค์แนะนำทำให้ดูเอาไปใช้ในชีวิตก็มีความสุขพอกินพอใช้เศรษฐกิจยั่งยืนใช่ไหมกินได้ตลอดชีวิตไม่หมดไม่สิ้นนั่นแหละเราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์นำมาจากไหนนำมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาใช้ใช่ไหมพระองค์ก็ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมที่พระองค์บำเพ็ญเพียรบารมีมาก็อาศัยศีลธรรมนี่เองเป็นเครื่องนำทางนำชีวิตจึงมีความสุขพระองค์จึงแก้ปัญหาต่างๆได้ปัญหาความยากจนปัญหาสิ่งเสพติดยาเสพติดฝิ่นเฮโรอีนต่างๆนะในหลวงก็ไปพัฒนาจน ทุกคนเข้ามาสู่ระบบระบบของความมั่งมียั่งยืนมีกินมีใช้ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเรามีในหลวงที่ทั่วโลกยกย่องเพราะว่าพระองค์มีสติมีปัญญามีบารมีธรรม มาปกครองแผ่นดินนี้ก็เหมือนเทวดาลงมาโปรดเราพระองค์คิดไปเห็นที่ตรงไหนพระองค์สามารถคิดได้หมดเลยว่าตรงนี้จะทำอะไรตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรคนอื่นมองไม่ออกแต่พระองค์มองแค่แวบเดียวก็รู้ว่าตรงนี้จะต้องแก้อย่างไรเราต้องทำอย่างไรเราก็เรียกว่าคนมีสติคนมีปัญญาแก้ปัญหาได้หมด พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้แก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คนเรามีปัญหาจากอะไรจากความอยากมีความอยากที่ไม่สิ้นสุดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้มีความอยากอยู่ตลอดเวลาก็สนองความอยากของตัวเองแต่พระพุทธเจ้ารู้วิธีแก้ก็คือดับความอยากนั่นเสีย แล้วทุกคนก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าดับไม่ได้มันเดือดร้อนมันวุ่นวายคนเราอยากนะอยากมีอยากมีครอบครัวอยากมีกินอยากมีใช้เห็นไหมพอความอยากเกิดขึ้นมันกระตุ้นในทางที่ผิดก็มีไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปแย่งไปยื้อเอาของเขามาเป็นของตัวเองเห็นไหม สนองความอยากมันเกิดความเดือดร้อนมันสร้างความเดือดร้อนถ้าอยากแล้วไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันโจรอยากได้ของเขาก็ไปฆ่าเขาเอาของเขามาเอาทรัพย์เขามาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนจากอะไรจากความอยากความต้องการนั่นน่ะมันดับไม่ได้ไงมันต้องสนองความอยาก มันเรามันก็มีความอยากอะไรอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กินอยากได้รสอยากได้สัมผัสเราก็สนองความต้องการของตัวเองไปวิ่งเอามาไปยื้อเอามาไปแย่งเอามาได้ไม่ได้ดีไม่ดีไม่รู้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้ขอให้ข้าขอให้ข้าพเจ้าได้มาด้วยความต้องการของตัวเองมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนี่จึงเป็นปัญหา ปัญหานี้เกิดจากตัณหาคือความทยานอยากปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้ารู้แล้วว่ามันเกิดจากตัณหาคือความอยากมีกามตัณหากามตัณหาก็ดังที่ได้พูดไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความปรุงแต่งนี่ก็เป็นตัณหาตัวที่หนึ่งคือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันดับไม่ได้มันเลยยุ่งไปหมดเลย อยากได้รูปก็ไปแย่งรูปเอามาอยากได้เสียงก็ไปแย่งเสียงเอามาใช่ไหมวิ่งแย่งกันเห็นอะไรไม่ได้อยากได้หมดผลสุดท้ายก็สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะต่างคนต่างก็อยากได้รบราฆ่าฟันกันไหมอยากได้เมืองอยากได้ความเป็นใหญ่อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งนะหาวิธีเอามาทำวิธีไหนก็ได้ให้ได้มาจะถูกจะผิดไม่รู้
มันเกิดความวุ่นวายในโลกนี้เพราะความอยากนี่แหละถ้าดับความอยากจะได้ปัญหามันก็จบนี่มันอยู่ตรงนี้โยมพุทธเจ้าบอกอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากนี่เองทำไม่อยากจะได้มันเป็นสุขดับความอยากจะได้มันเป็นสุขต้องอยู่เฉยๆสิ พูดลมเข้าโทรลมออกหายใจสบายพูดลมเข้าโทรลมออกทำใจว่างๆทำใจเฉยไม่มีความอยากลองดูมันสบายอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายกินก็สบายถ้าไม่มีความอยากมันสบายหมดถ้ามีความอยากมันหมดสบายมีแต่ความทุกข์ นั่งไม่เป็นสุขนั่งนิดก็ไม่ได้มันอยากจะไปที่นู่นอยากจะไปที่นี่นั่งอยู่ดีๆไม่ชอบแต่อยากไปอยากจะเดินไปตรงนู้นอยากจะเดินไปตรงนี้อยากจะไปหาคนนู้นอยากจะไปหาคนนี้เห็นไหมเพราะความอยากมันเกิดขึ้นมันอยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนทันทีมันสร้างความวุ่นวายทันทีนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนะพอนั่งๆอยู่ไหมอยากจะไปนอนซะแล้ว ไม่อยากฟังแล้วเห็นไหมปัญหามันเกิดทันทีเกิดจากความอยากของตัวเองนั่นเองที่ไม่รู้เนี่ยมันเป็นปัญหามากมายแล้วคนเรามันสร้างปัญหาต่อวันในเท่าไหร่มันอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากจะเป็นนั่นอยากจะได้นี่มันอยากอยู่ตลอดเวลามันดับไม่ได้สักวันหนึ่งเลยแม้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันว่างมันก็ไม่ว่างมันอยากอยู่งั้นแหละ อยากจะไปที่นั่นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยวันหนึ่งอยากไม่รู้เท่าไหร่โยมไม่รู้จะจบจากสิ้นเคยเห็นบ้างไหมความอยากตัวเองนั่งเลยเห็นไหมเดินเลยเห็นไหมนอนเลยเห็นไหมคนที่เห็นคือคนที่มีสติมีตัวรู้น้อมก็มาดูตัวเองแล้วมันจะเห็นความอยากอ๋อนี่เองไอ้ตัวทุกข์มันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะไปอย่างนี้ อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่มันอยากอะไรขึ้นมาปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีวุ่นวายไปหมดโลกเดี๋ยวที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะสนองความอยากยิงกันฆ่ากันรบรากันทะเลาะกันเพราะความอยากทั้งนั้นเองสนองความอยากของตัวเองทุกคนมีความอยากมากมายวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะมี ให้ความวุ่นวายนี้เองมันสร้างความปัญหามากมายกายของแล้วจะจบมันได้ก็เมื่อเราดับความอยากของตัวเองได้มันก็จบปัญหามันจบหมดไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่ที่ตัวเองธรรมะอยู่ที่ตัวเราเกิดดับเกิดดับดูมันอยากแต่ไม่ทำตามเดี๋ยวมันก็ดับ มันคิดแต่ไม่ทำตามความคิดเดี๋ยวมันก็ดับดูแค่นั้นเองไม่ต้องไปทำอะไรมากดูความคิดของตัวเองมันอยากทำอะไรเอาดูมันสิมันจะทำได้ไหมไม่ทำตามมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับในที่มันไม่ดับเพราะเราไปปรุงแต่งไปทำตามมันไปสนองความอยากของตัวเองก็เรียกง่ายๆคือไปรับใช้ความอยากของตัวเองปัญหามันจึงวุ่นวายมากมาย แก้ไม่ตกนั่นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดตัวนี้ขาดตัวรู้ขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณานั่นการที่เรามาวัดเนี่ยเพื่อมาหาวิธีทางดับความอยากของตัวเองนะทำไงจะดับได้ก็ต้องมีตัวรู้มีสมาธิใจที่มั่นคงมันอยากไม่ทำตามมัน ทำใจว่างๆทำใจเฉยๆรู้ว่ามันอยากอ่ะมันอยากทำอะไรปล่อยมันดูมันแล้วก็ทำใจเฉยๆไม่สนองตอบเดี๋ยวมันก็ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานมันดับหมดอ่ะคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับดูมันเฉยๆดูมันเพื่อเป็นความรู้คิดอะไรก็รู้ว่ามันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็เฉยไว้ ไม่ต้องไปสนองตอบเพียงแต่เรามีตัวรู้ไว้เท่านั้นเองรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันนึกรู้ว่ามันอยากแต่ไม่สนองมันดูมันเฉยๆทำใจเฉยๆรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันนึกรู้ว่ามันปรุงแต่งพอมีตัวรู้เดี๋ยวมันก็ดับ
ถ้าเรายังละไม่ได้นะแต่อาศัยความดับบ่อยๆตัวละนี่คือตัวปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดความปรุงแต่งและมันสามารถดับโดยสิ้นเชิงนั่นก็เรียกเป็นปัญญาแต่ขณะที่ยังดับไม่ได้เนี่ยก็อาศัยเนี่ยรู้แล้วเฉยไว้รู้เฉยรู้เฉยไม่ต้องไปสนองตอบมันมันอยากทำอะไรก็รู้แล้วก็เฉยไว้ไม่ต้องทำตามมัน เพียงแต่รู้ว่ามันคิดแต่ไม่ทำตามความคิดของตัวเองฉะนั้นเองนั่งดูเดินก็ดูนอนก็ดูกินก็ดูทำอะไรก็ดูมาคิดอะไรดูความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันมีอยู่ตลอดวันมีอยู่ตลอดคืนมันเกิดไม่รู้กี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งกี่หมื่นครั้งวันหนึ่งอะนับไม่ถ้วน อย่างนั้นเดี๋ยวอยากอย่างนี้เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำตามมันนะไม่สามารถทำตามมันได้ทั้งหมดเราก็ดูมันเฉยๆดูมันก็ปล่อยมันไปมันก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดไม่ควรติดดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็วางไว้เท่านั้นเองเรามีหน้าที่รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วาง เดี๋ยวมันก็เกิดความว่างความสงบมันตามมาเองโยมไม่ความว่างความสงบมันจะตามมาต่อเมื่อเรารู้ทันสภาวะจิตของตัวเองที่มันคิดนึกแล้วไม่ทำตามมันนี่แหละก็เรียกว่าตัวปฏิบัติมันจะให้เกิดผลได้นั่นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนคือตัวรู้ก็เรียกว่าสติ นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรรู้หมดนี่เขาเรียกว่าไม่ตัวรู้กำกับตัวเองนี่ที่เราขาดนี่คือตัวรู้เราไม่รู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหลงคนไม่รู้ก็เรียกว่าคนหลงฉะนั้นเราต้องมาฝึกตัวรู้ให้มาก เมื่อเรามีตัวรู้มากขึ้นสมาธิของเราก็มั่นคงมากขึ้นรู้มากเท่าไรสติมากเท่าไรสมาธิก็ตั้งมั่นมากเท่านั้นมันจะเกิดจากสติที่ตัวรู้นี่สมาธิพอสติสมาธิสมบูรณ์เมื่อไรปัญญาตัวละก็เกิดขึ้นมานั้นก็พิจารณาไปพิจารณาไปตัวละมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดความปรุงแต่งมันก็ละ ไอ้ตัวละเนี่ยละแบบไม่เกิดไม่กลับมาเกิดอีกนะก็เรียกว่าละโดยสติโดยสมาธิปัญญาเป็นผู้ละสติเป็นผู้รู้มันต้องอาศัยกันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่สามารถจะละได้ฉะนั้นสติสมาธิปัญญามันจะมาก็ต่อเมื่อทุกอย่างพร้อม สติพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาพร้อมก็สามารถจะละได้ไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยการฝึกฝนอบรมทำให้มากเจริญให้มากคนเรามันขาดไงให้ทำสติเดี๋ยวก็ลืมแล้วแป๊บเดียวหายแล้วสติไม่มีแล้วให้พุทโธพุทโธแป๊บเดียวพุทโธหายไปคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่รู้กี่เรื่องแล้วไปไม่รู้แล้ว ขาดสติกำกับตัวเองไม่ได้แม้แต่ลมหายใจตัวเองเรายังไม่สามารถรู้ได้ทุกระยะเพราะเราขาดสตินั่นเองเพราะเราต้องฝึกไว้ฝึกไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆอะไรที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดความเคยชินนะเหมือนเราภาวนาเนี่ยคนภาวนาทุกวันทุกวันวันไหนไม่ภาวนามันอยู่ไม่ได้ พักเดียวมันต้องภาวนาแล้วมันเกิดความเคยชินเหมือนเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทุกวันทุกวันวันไหนไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิมันขาดชีวิตเนี่ยมันขาดแล้วไม่สมบูรณ์นะมันจะกระตุ้นเตือนทันทีว่าเรากำลังขาดสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามันสมบูรณ์งั้นคนเราต้องฝึกนะฝึกไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆ มันจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยไม่ว่าจะเข้าพรรษาออกพรรษาเราทิ้งไม่ได้ความดีในทิ้งไม่ได้ทิ้งเมื่อไรเราก็ไม่มีความสุข
ความสุขเกิดจากความดีเนี่ยให้ทานก็เป็นสุขเห็นไหมคนให้ทานเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้มีความสุขพูดถึงเมื่อไรก็โอ้ยยิ้มหน้าบานนะมันมีความสุขเมื่อคนไปช่วยเนี่ยให้คนเข้าไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 พอกิจอาสาทั้งหลายโอ้มีความสุขเนี่ยวันสุดท้ายร้องไห้ปิติโอ้ได้ทําหน้าที่ของตัวเองนะพอรู้ว่าจะไม่ได้ทําแล้วมันเสียดายมันอยากจะทําต่อแต่ไม่ได้ทํานะเพราะฉะนั้นการทําความดีเนี่ยมันมีความสุขนึกเมื่อไหร่มันมีความสุขเมื่อนั้นมันมีปิติเมื่อนั้นเหมือนผลทานที่เราให้นึกถึงทานเมื่อไหร่ เราก็มีปิติมีความสุขเราเคยให้ทานเราเคยถวายทานได้ทําที่นั่นที่นี่ที่นู่นแล้วความสุขมันก็เกิดเราเคยรักษาศีลห้าศีลอุโบสถศีลแปดนึกถึงเมื่อไหร่มันมีความสุขแล้วถ้าทําบ่อยๆทําทุกวันทุกวันเนี่ยความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเราสะสมเราสร้างเราทําทุกวัน สวดมนต์ภาวนาทำทุกวันให้ทานทุกวันรักษาศีลทุกวันชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาความสุขมันเพิ่มขึ้นบ่อยๆบ่อยๆชีวิตของเราก็สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยทานสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาความสุขของเราก็สามารถจะพ้นทุกข์พ้นจากสภาวะของความทุกข์ความเดือดร้อน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็จะห่างหายไปเหลือแต่ความสุขกายสุขใจเรามีแต่ความสุขอยู่นั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขพักจิตของเรามีความผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงแม้เพียงชั่วขณะก็มีบุญมีกุศลอย่างมากนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างเราต้องขนขวายเราต้องทําใครทําให้เราไม่ได้เราทําให้ใครก็ไม่ได้ ของใครของมันบุญนี้เราไม่สามารถทําแทนกันได้ความดีไม่มีขายต้องตั้งใจทําถึงจะได้ทําดีไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นก็เรียกว่าทําด้วยใจบริสุทธิ์ถ้ายังมีสิ่งตอบแทนหวังสิ่งตอบแทนอยู่มันไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์มันเราให้ทานเราให้ไปร้อย เราหวังว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาสักล้านหนึ่งเราต้องได้ล้านหนึ่งนั่นก็เรียกว่าทําด้วยความโลภจิตไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลยจะทําไม่หวังผลอะไรเนี่ยทําไปแล้วจิตเราสบายมีความสะอาดนั่นแหละมันมีอานิสงส์มากฉะนั้นไม่ว่าเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่เราไม่หวังผลตอบแทนแต่ผลนั้นมันอยู่ในใจของเราแล้วมันเกิดแล้วคือความสุข เป็นความสุขทางด้านจิตใจไม่ทางด้านวัตถุเพราะวัตถุนั้นไม่จีรังยั่งยืนแต่ความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยมันจะติดใจเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราทําอะไรใจของเราเนี่ยสําคัญต้องฝึกฝนอบรมใจดวงนี้ให้สําคัญให้อยู่ในศีลในธรรมและจิตของเราก็จะมีความผ่องใสสะอาด ท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ปรารถนาได้ทำแล้วจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล หวังความสุขก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอากาศในความเมตตาของพระเสน่ห์เขมกโมด้วยค่ะเมตตาให้สตินะกับพวกเรานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานทายธรรมค่ะ ก็ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันบูชานะคะกับเจ้าภาพด้วยกันบูชาค่ะพร้อมกันตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนโมตัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานัง สุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุเรียนเชิญค่ะถ้าได้ทำที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมประเคนได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะตอนนี้เรามีเสื้อยืดนะคะที่ทาง S Grand Code and Sherma นะคะใช้ผ้าอย่างดีค่ะตัดมาให้กับทางวัดเอาเป็นบุญให้ทางวัดเนี่ย ให้ท่านทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนเป็นบุญสองชั้นได้เงินทำบุญ150 บาทแล้วก็ได้เสื้อเป็นหนึ่งตัวนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าลานธรรมค่ะบริเวณเรือคุณทิพย์นะคะเสื้อยืดที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเรือนไทยริมน้ำรูปหลวงพ่อแล้วก็สิงคู่สองตัวด้านหลังตะเขียนเป็นคำพระที่ว่าท่านได้จากไปครบ5 ปีเต็มค่ะวันนี้ก็โมทนาค่ะมีญาติโยมนะเขาทำไม่กวาดแล้วก็เอามาให้ ทางวัดกวาดทุกวันนะกวาดกันจนกุดนะคะเอามาใหม่แล้วนะคะเยอะเนี่ยก้านยาวๆเงี้ยนะเขากวาดกันไม่กี่วันนะกุดไปเรื่อยๆนะคะก็โมทนาค่ะทำของที่ทำให้สะอาดนะคะโมทนาค่ะเรียนเชิญค่ะการถวายเครื่องสังฆทานทายธรรมประเคน2 มือด้วยกันนะคะสาธุค่ะ ทางนี้ก็ยังค่าไฟของเรายังไม่เข้าถึงเป้าหมาย10,000นะคะเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าเนาะฮะ8,200แล้วนะคะอีกนิดเดียว8,200อีกพันแปดก็จะเข้าหลักแล้วนะคะช่วยกันมาเติมหน่อยค่ะไม่ทีพันทิพย์เทิดวารีทิพย์ค่ะทอดกฐินวัดสังฆทาน500 บาทสาธุค่ะคุณวิรัตกระแสทัศน์นะคะคุณน้ำไฟ500 บาททิพย์ให้พ่อลังแม่ช้อยกระแสทัศน์สาธุค่ะ ค่ะธรรมะใส่ค่ะคุณจิรพันธ์ธรรมารมคุณปราณีคุณพันธ์นะคะทอดกฐินวัดสังฆทาน200 บาทสาธุค่ะยังเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรนะคะว่าได้ส่งเงินเข้ามาทางธนาคารกสิกรทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะท่านละ500,000หนึ่งแล้วให้ท่านเลยโมทนาสาธุเขาก็กลัวว่าจะไม่ถึงแล้วบอกว่าถ้าบอกเบอร์ถ้าเบอร์วัดสังฆทานถูกต้องแล้วจะตังมาในธนาคารแน่นอน ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะเอายังอะไรอ่ะไม่กวาดเหรอเอามาอีก2 อันมีอีกไหมลูกประเคนเลยลูกประเคนสาธุค่ะเห็นไหมล่ะเอาเครื่องมือในการทำความสะอาดปัดกวาดลานธรรมปัดกวาดวัดนะบุญนะคะสาธุค่ะ ต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน
มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขทั้งใจรับพร ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญ มณีโชติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสคัสสทาตาเมธาวี ผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตติยอมได้ประสบสุขอายุงตัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติ ไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมตาปสังคานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกราบในความเมตตาของพ่อท่านเอกมัคคโมค่ะอายะติธรรมเตรียมตัวกราบพระแผ่เมตตาแล้วกราบพระนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะ รันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะถ้านักบวชนั่งท่าเทพธิดาได้พับเข่าได้พับเข่านะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบ กราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนักบวชเตรียมพร้อมที่จะไปล้างภาชนะนะคะ